กันตามหาเซลขายรถยนต์คันนี้กันอีกสักหน่อยคุณผู้ชมครับหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่ช่วงบ่ายสามแล้วหายไปจากศูนย์คือลูกค้าเขาไปนั่งข้างนอกไงไปร้านกาแฟใกล้ๆเน,นี่ยไปนั่งกินกาแฟกันน้องอะไรประมาณนี้ห่างจากศูนย์ประมาณสัก40เมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับตั้งแต่บ่ายสามเมื่อวานนี้จนเวลานี้ยังไม่เจอตัวคุณอ้อมเลยครับไปช่วยกันตามหาหน่อยครับคุณผู้ชมครับคุณเด่นนภาหรือว่าคุณอ้อมนะครับเซลลขายรถยนต์เนี่ยช่วยกันแชร์หน่อยนะครับเขามีกันโพสต์กัน ขึ้นมาแบบนี้นะครับอายุ36ปีเธอหายตัวไปปริศนานะครับติดต่อไม่ได้หลังจากไปช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้ารถยนต์ให้กับลูกค้าซึ่งนัดร้านกาแฟาใกล้ๆอย่างที่บอกไปห่างไปแค่40เมตรเอง,เองเนี่แหละครับหน้าตาแบบนี้นะฮะคือกล้องวงจรปิดเป็นเบาะแสสำคัญที่สุดเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดภายในร้านกาแฟายอยู่ที่ริมถนนเชียงใหม่เชียงรายขาเข้าอยู่ที่สรรพระเนตร สันสายเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่นี่นนคุณอ้อม,อมแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่เธอไปแนะนํารถยนต์ให้กับเขาคาดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่น่าสงสัยที่สุดในเวลานี้นะครับเพราะาอยู่กับคุณอ้อมเนี่ยเป็นคนสุดท้ายก็เขาไปคุยกันน,นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยก็นั่งคุยกันเรื่องรถเรื่องราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเธอเป็นเซลล์ขายรถยนต์ตั้งแต่ช่วงบ่ายสามเมื่อวานนี้แต่หลังจากคุยเสร็จปุ๊บควรจะกลับเข้าสำนักง,งานใช่ไหมคุณผู้ชมแต่กลับกลายเป็นว่าเธอหายตัวไปเลยอะ เพื่อนเพื่อนก็พยายามตามหาตัวอ้อมหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะจนสุดท้ายติดต่อไม่ได้นะครับอย่างงอย่างไางไก็ตามตัวเธอไม่ได้จนเพื่อนเริ่มไม่ไว้วางใจแล้วก็เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตารวจภูทรสันทรายนะครับเพื่อช่วยติดตามตัวอ้อมสักหน่อยหนึ่งรวมถึงชายคนที่น่าสงสัยคนด hmm. ังกล่าวด้วยนะครับซึ่งนางสาวบ,บีเพื่อนสนิทเนี่ยสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่เข้ามาีิโชว์รูมตั้งแต่แรก hmm. อะเนี่ย แล้วโชรูมนี้มันอยู่ใกล้กับร้านกาแฟที่ว่าแค่40เมตรนี่ <N S 2> <N S 1> เองนี่ไงแล้วในโชรูมมันก็มีกาแฟให้บริการ<ช>อยู่แล้วใช่ออ<ช>แต่เขาไปนัดข้างนอกแล้วคุณอ้อมก็หน้าตาน่ารักแบบนี้ด้วยอ่ะไม่รู้ยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเพื่อนของคุณอ้อมเสักนิดน,นึงครับเข้ามาบอกว่าเป็นลูกค้าค่ะยังไม่เคยมีใครได้เจอค่ะเป็นลูกค้าที่ที่ครั้งแรกที่เซลได้เจอค่ะแล้วเขาเขาแหงตัวไปกับพี่อ้อมหรือว่าอย่างไงี้ใช่ค่ะหายไปด้วยกันค่ะเราพยาจะบอกตามแผนไหคะตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืนค่ะ ตำรวจเขาตามหาตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นห่วงนะครัเป็นห่วงค่ะฝากคุณพี่ห้อมยังไงบ้างครตอนนี้ก็อยากให้ปลอดปลอดภัยค่ะแล้วเด็กจะฝากคุณผู้ชายคนนี้ยังไงเข้ามามอบตัวเถอค่าเพราะว่าตอนเนี้ยตำรวจเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็รวมทั้งทุกหน่วยงานที่มีภาพเห็นเขาหมดแล้วอย่างที่เพื่อนสนิทของคุณอ้อมบอกนะครับ คุณตำรวจตามหาตั้งแต่เมื่อคืนยาวจนถึงเมื่อเช้าจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวคุณอ้อมเลยนะครับแต่มันมีเบาะแสสําคัญจากโทรศัพท์ของคุณอ้อมเพราะว่าอย่างข่าวเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยที่ว่ามีคนเข้าไปขโมยมือถือของอมนเมเนน่ะ,ะ,ะเขาก็เช็ค GPS ได้แต่ปรากฏว่าเช็คแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ของอ้อมก็เปิดอยู่เขาก็เลยโทรไปไงครับโทรไปที่เบอร์โทรของคุณอ้อมปรากฏว่ามีคนรับโทรศัพท์ด้วยแต่ไม่ใช่คุณอ้อมนะ,ะเป็นผู้ชายรับสายแล้วก็บอกว่าอ๋ออ๋อพอดีคุณอ้อมน่าจะลืมโทรศัพท์ไว้คร แล้วหลังจากนั้นก็ปิดเครื่องหนีหายไปเลยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้ต้องสงสัยคนนั้นหรือเปล่านะครับจนพยายามติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งก็ติดต่อไม่ได้แล้วทีนี้ไปตาม GPS ปรากฏว่าไปอยู่ในที่อำเภอสันทรายนะครับไปพบคือปลายทางเนี่ยเป็นหอพักแห่งหนึ่งคุณผู้ชมครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ไปที่หอพักแห่งนี้ก็ไปพยายามตรวจค้นแล้วคุณผู้ชมครับไม่ได้ค้นเจออะไรเลยไม,ไม่เจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติม<อ>แต่ไปเจอรถคันนี้คุณผู้ชมครับ ใครเจอ,อพิกัดู้ต้องสงสัยนะฮะคาดว่าน่าจะขับรถคันนี้นคุณผู้ชมครับประมาณเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้เนี่ยไปจอดทิ้งไปที่ดอยสะเก็ดจากนั้นก็ขับออกไปช่วงเวลาตีห้าบนเส้นบ้านโป่งนะครับล่าสุดเมื่อสิบเอ็ดโมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองเมื่อสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีการจอดรถทิ้งเอาไว้แถวแถวดอยสะเก็ดใครก็ตามที่เห็นเบาะแสนี้นะคุณผู้ชมครับ ต้องช่วยติดตามตัวคุณอ้อมให้เจอนะครับไม่แน่ใจตอนนี้คุณอ้อมหายตัวไปไหนก็ไม่รู้นะครับกําลังหาตัวกันอยู่แล้วเจอรถคันนี้เนี่ยรีบแจ้งเบาะแสคุณตํารวจด่วนเลยนะครับมีคนเนี่ยชี้เบาะแสนะอันทะเบียนดีๆแล้วกันนะฮะยานนสี4เชียงใหม่นะครับใครเจอต้องช่วยกันหน่อยครับผม